ูดถึงราชบุรีขอมาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือไปช่วยหาเสียงไม่ว่าอะไรกันแต่ไปพูดแล้วไปด้อยค่าโรงเรียนต่างๆอันนี้ใช้ไม่ได้มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะส้มทั้งเมืองโอ่งเลยพี่ ทิมพิธาผนึกกำลังเท้งณัฐพงษ์บีบกำนันตุ้ยปลุกเหลืองคือยิ่งเธอไปกดดันเขามากๆนะ เธอจะเจอพิษบ้านใหญ่เธอเจอมาแล้วที่พิษณุโลกเธอเจอมาแล้วที่จังหวัดอื่นๆ อยุธยาเนี่ยหน้าหงายไหมล่ะใช่แต่อยุธยาเราไม่ได้ส่งนะบ้าบอส้มขนาดนั้นส้มขนาดนั้นเดิมใช้ชื่อทีมก้าวไกลอยุธยาก้าวไกลด้วยหยาดพอประกาศไม่ส่งเปลี่ยนลบก้าวหน้าออกก็ได้ก้าวสูตรไงคะเมื่อเช้าที่เราคุยกันเมื่อวานเช้าที่เราคุยกันสสก็ยังไปเดินช่วยหาเสียงอยู่นะจ๊ะทำเหมือนกับคนทั่วไปอ่ะโง่จริงก็ในบทวิเคราะห์นี้พูดน่าสนใจนะคะเรื่องของศึกราชบุรีคือโทษนะผู้สมัครชื่ออะไรอ่ะถามจริงรู้กันหรือยังเหอะเห็นแต่ทิมพิธาเห็นแต่เท้งณัฐพงษ์ทิมพิธาเท้งณัฐพงษ์สองคนนี้ถึงเวลาสองคนนี้ก็สะบัดตูดจากมานะจ๊ะเขาไม่ได้ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ที่ราชบุรีนะจ๊ะก็ปรากฏว่าเนี่ยค่ะคือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแม้จะแพ้มา9สูตรแล้วก็ตามนี่พี่คืออย่าไปหลงกลเรื่องศึกแห่งศักดิ์ศรีนี่คือการเลือกนายกประจำจังหวัดเว้ยใช่ใช่มันจะสอดส่องใส่ใจพื้นที่ราชบุรีไหมค่ะมันจะจัดสรรปันส่วนงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไหมค่ะประเด็นอยู่ตรงนั้น มันจึงต้องดูว่าใครจะมาเป็นนายกและทีมของนายกเป็นใครกระจายครอบคลุมทั่วทุกอำเภอหรือไม่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าดาราคนไหนลงพื้นที่บ้างไอ้อีพวกนั้นไม่เกี่ยวเลยครับคือในบทความนี้บอกว่าใช้ความเป็นสตาร์ของทิมพิธากับเท้งณัฐพงษ์เนี่ยผนึกกำลังกันคือเท้งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักนะจริงจริงก็ไม่ได้สตาร์มันจะต้องใช้ไอ้หมอทิมเนี่ยนะเป็นหัวรถจักรลากไปเพื่อจะแนะนำตัวไอ้เท้งค่ะเดินไอ้ตีก็เดินกันทั่วราชบุรีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรหรอกเนี่ยแล้วในนี้ยังบอกว่าบีบทำให้กำนันตุ้ยเนี่ยขาสั่นหวั่นไหวจ้ะพี่จ๊ะต้องอาศัยสสสายลุงป้อมลุงตู่ห้าเขตตรึงฐานเสียงปลุกเหลืองต้านส้มและจะได้ผลคือเขาย้อนไปราชบุรีเหลืองเยอะมากเธอจริงฉันจะบอกเลยจริง17ถึง18สิงหาคมคือฝาดจีนมังกรหนุ่มทิมพิธาแล้วก็เท้งณัฐพงษ์เนี่ยจริงเหลนก็พอในนี้อัดตับอีกอัดตับอีกแล้วก็กรรมการบริหารพรรคและสสเนี่ยไปช่วยอ๋อเพิ่งรู้แกชื่อพี่หุ่นชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีเพราะว่าเดี๋ยว1กันยายนนี้จะมีการเลือกแล้วเป็นสมรภูมิแรกที่จะพิสูจน์พลังส้มเมืองโอ่งหลังจากก้าวไกลถูกยุบชาวบ้านแถวโพธารามจอมบึงสวนพึ่งดำเนินสะดวกบ้านโป่งและตัวเมืองราชบุรีก็เลยได้เจอตัวเป็นๆของแกนนำสีส้มนี่พิธีพิธาขอลายเซ็นกันใหญ่เลยนะเธอขอเซลฟี่กันใหญ่เลยพอเย็น17เนี่ยทีมก้าวไกลเมืองโอ่งก็ไปปราศัยที่ตลาดน้ำตลาดริมน้ำหอนาฬิกาที่เมืองราชบุรีค่ะมองภาพรวมโอ้โหในนี้นี่เขียนเชียร์ป่ะเนี่ยเสียงเครื่องจักรสีส้มเนี่ยเป็นระบบย่อมทำให้บ้านใหญ่อย่างนิติกาญจนากรุ๊ปต้องขมับกุมขมับเหมือนกันเพราะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยกำนันตุ้ยวิวัฒน์นิติกาญจนาได้รับแรงหนุนจากบ้านใหญ่ทุกซุ้มแต่ปีนี้เนี่ยในบทวิเคราะห์นี้บอกว่าดูเหมือนบ้านใหญ่ภูมิใจไทยจะใส่เกียร์ว่างจ้าศุกร์16สิงหาคมพิธาจัดอีเวนต์อะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือซักซ้อมแคมเปญราชบุรีกลับบ้านเกิดเพื่อมากาเบอร์1ในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้ถามว่าทำไมพิธาต้องเปิดแคมเปญนี้เพราะว่าเลือกตั้งนายกอบจไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกข้ามเขตหากคนเมืองโอ่งพลัดถิ่นพลัดบ้านแล้วอยากเลือกผู้สมัครสีส้มต้องกลับไปกาวันที่1กันยาเท่านั้นนี่เป็นจุดอ่อนของประชาชนที่อาศัยกระแสแล้วไม่มีกระสุนรวมถึงคณะก้าวหน้าที่ลุยการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี63แต่แพ้มันทุกสนามกันไปเลยประการแรกเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเรื่องล่วงหน้าอย่างราชบุรีเอาต้องยอมรับปีที่แล้วเนี่ยถึงสสเขตจะแพ้แต่บัญชีรายชื่อเขากวาดนะคะเขาได้อันดับหนึ่งก็ชอบสิเจสมพรไปมีที่ดินอยู่ที่นั่นไงบ้าบอลธนาธรก็มีที่ดินอยู่ที่นั่นไงก็เลยเหมือนคนบ้านเดียวกัน 233,608 คะแนนนะคะ
ว่ากันว่าเป็นคะแนนที่มาจากการเลือกตั้งล่วงหน้าถึง 10% เลยนะคะประการที่2ธรรมชาติของการเลือกท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรือเทศบาลมักจะมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกผู้แทนแล้วก็รวมพลังบ้านใหญ่แม้กำนันตุ้ยจะได้ธรรมนัสไปเคลียร์กับวันชัยธีรสัตยกุลอดีตนายกอบจ.ราชบุรี3สมัยให้ถอนตัวไปไม่งั้นคะแนนมันตัดกันอ่ะใช่ปรากฏการณ์ยุบก้าวไกลกระตุ้นพลังส้มให้เข้าคูหาไปกาเสียหวุนผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีส่งผลทำให้ตอนนี้ทีมงานกำนันตุ้ยเริ่มปลุกพลังเสื้อสีเหลืองดูจากการเลือกตั้งเอาส.ส.เขตนะคะปี62ถึงปี66เนี่ยกระแสลุงมาแรงจึงทำให้ส.ส.เขตเนี่ยเป็นส.ส.ของพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าหลายคนเคยมาร่วมชุมนุมกับกปปส.ค่ะรถราชบุรีมาเต็มเต็มออกไม่อันกำนันตุ้ยได้ส.ส.ราชบุรี5คนเป็นกองหนุนตั้งแต่เขต1อันนี้ก็คุณแคมป์คุณบดีนพอมรบดีเขต2ปักท่อสวนผึ้งคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาหวานใจกำนันตุ้ยเขต3จอมบึงโพธารามส.ส.จิ๊กจตุพรกมลพันทิพย์เขต4บ้านโป่งก็คือคุณมุ่งอัครเดชของรวมไทยสร้างชาติใช่เขต5ดำเนินสะดวกบ้านแพบางแพค่ะเป็นส.ส.เสงชัยทิพย์กมลพันทิพย์ของปปช.ร.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทวิเคราะห์นี้เลยบอกว่าเดิมพันนี้สูงยิ่งนักใช่ถึงลงกันทียิบไง